ช่วงกูรูมืออาชีพวันนี้ใครที่อยากเป็นเชฟอาหารไทยวันนี้เรามีคอร์สเรียนดีๆมาฝากกับหลักสูตรช่างอาหารไทยรับรองว่าเรียนจบแล้วเก่งอาหารไทยได้แบบมืออาชีพแน่นอนจะน่าสนใจขนาดไหนเราไปฟังคุณเท็ดดี้และคุณนานากันเลยค่ะกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้และก็นานานะครับบอกได้เลยนะฮะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมก็คงเห็นเหมือนผมเลยแอบดูเจ๊ทำกับข้าวกับเชฟประจวบโอ้โหน่ากินมากๆเลยมั่นใจเลยนะฮะว่าแบบดูอยู่อย่างเงี้ยอยากทำเป็นอยากทำตามแต่แบบไม่มั่นใจในฝีมือหรือแบบอยากเป็นเชฟเลยอ่ะแบบเหมือนจุดประกายขึ้นมาเลยว่าโอ้โหเห็นเชฟประจวบทำแบบดูมืออาชีพอาหารไทยอยากทำกับข้าวบ้างอยากไปเป็นเชฟแบบเชฟประจวบหรือว่าแบบอยากไปเป็นเชฟเมืองนอกเลยวันนี้มีหลักสูตรช่างอาหารไทยมาแนะนำค่ะช่างอาหารไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักสูตรของเราที่เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยมาเรียนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาไปประกาศไปทำงานต่างประเทศคือเรียนที่นี่ปุ๊บเนี่ยมั่นใจเลยว่าเรียนแล้วเป็นแน่นอนเก่งแน่นอนแล้วก็ได้ใบประกาศใบประกาศนี่คือขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการเลยใช่แล้วใบประกาศของเราเนี่ยนะคะออกโดยโรงเรียนของเราได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเพราะฉะนั้นเอาใบประกาศตัวนี้แนบคู่ไปขอวีซ่าทำงานต่างประเทศเนี่ยผ่านฉลุยคือมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มั่นใจจริงๆว่าเรียนจนเป็นเรียนจนเก่งแล้วก็มีวุฒิต่างๆถูกต้องครบถ้วนเลยอาหารที่สอนเนี่ยนะคะเราจะเริ่มสอนกันจับมือคุณโตช่างตวงวัดหุงข้าวทอดยำแกงอาหารจานเดียวรวมถึงน้ำพริกและเครื่องจิ้มด้วยอันนี้ผมขอพูดในส่วนของคนที่เคยไปเป็นนักเรียนคลาสนี้เลยอันนี้คือนักเรียนตัวจริงตอนเด็กๆนะผมเข้าไปเรียนเลยผมได้ใบประกาศด้วยนะแต่ว่าเราก็ได้เอาคุณเรียนก่อนผมจะมาขิงใส่กันทำไมผมบอกได้เลยนะฮะวันแรกที่ผมเข้าไปเรื่องฟู้ดเซฟตี้ฟู้ดไฮยีนมีหมดเลยนักเรียนที่นี่นะครับคุณผู้ชมมาเรียนปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องแบบใส่หมวกแบบโอ้ไม่ให้ผมหลุดออกมาเลยนะชุดเชฟอะไรอย่างนี้ต้องพร้อมนะฮะการเรียนการสอนนี่สอนตั้งแต่การป้องกันการแต่งตัวของเราการป้องกันต่างๆพอเข้าห้องเรียนปุ๊บเนี่ยสอนทฤษฎีเลยสมมติวันนั้นนะผมเนี่ยจะต้องเรียนทำพริกแกงทำแกง3ตัวเหนื่อยมากวันนั้นบอกได้เลยนะฮะเพราะเขาสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยบอกว่าแกงแดงที่แกงแดงคุณต้องมีส่วนผสมตามนี้แล้วเขาให้เราตั้งแต่ทำแบบวัตถุดิบเองเลยมานั่งโขลกพริกแกงเองนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะหลังจากอาหารออกมาเสร็จแล้วสิ่งที่ทางเราสอนเนี่ยนะคือสอนคำนวณต้นทุนด้วยโอ้โหอันนี้ไปเป็นผู้ประกอบการได้เลยใช่หนึ่งจานเนี้ยต้องขายกี่บาทอันนี้เป็นสิ่งที่เอ้ยหลายคนยังคงมองข้ามแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งในตัวคำนวณคอสเลยว่าอาหารของเราแต่ละจานเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่ควรขายเท่าไหร่เดี๋ยวนี้แม้แต่จะทำเองนะเราก็ต้องมีข้อมูลตรงนี้เหมือนกันนะในยุคที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ฮะหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะเปิดร้านออนไลน์เป็นเล็กๆก่อนหรือว่าเป็นผู้ประกอบการจริงๆตรงนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากหลักการคิดต่างๆจะได้ไปต่อยอดได้ใช่ค่ะเอาเป็นว่าหลายคนเนี่ยนะคะใครก็ตามที่เปิดมาเจอแล้วก็อยากรู้ว่าเอ้ยไอ้เจ้าช่างอาหารไทยหรือการทำอาหารไทยที่มาเรียนเนี่ยเราเรียกว่าอาหารไทยเบื้องต้นนะควรจะเรียนอะไรบ้างเนี่ยนะคะมาจับมือทำไปด้วยกันกับโรงเรียนอาจารย์นิสักเลยค่ะช่างอาหารไทยเนี่ยนะจะมีหมดเลยทุกประเภทเริ่มจากยำก่อนคุณจะเห็นว่ายำถ้าเกิดเป็นยำคนไทยกินยำถั่วพูอย่างเงี้ยโอ้โหคลาสสิกเลยทำยังไงให้ถั่วพูไม่ดำทำยังไงให้กะทิยังสวยโอ้ยำเนื้อย่างที่ต่างชาติชอบแม่ก็จะมีเทคนิคมีวิธีการอย่างเนื้อมีอะไรต่างๆสอนอาหารจานเดียวเริ่มตั้งแต่กะเพราเลยคุณเราสอนทำยังไงให้น้ำกะเพราไม่เจิ่งนะทำยังไงให้มันหอมอร่อยมีเทคนิคแบบนี้เลยสอนมันก็ได้ดาวไข่อ่ะจับมือทำแหละพูดง่ายๆอาหารประเภทน้ำพริกต่างๆเริ่มจากน้ำพริกกะปิผักทอดต่างๆก็สอนหลนก็สอนอาหารไทยจริงๆอย่างขนมจีนน้ำยาหมี่กรอบที่หลายคนบอกโอ้โหสูตรหมี่กรอบขายกันสูตรละ10,000-20,000วันนี้รวมในนี้หมดเลยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขนมอย่างถั่วเขียวต้มน้ำตาลที่หลายๆครั้งจะถูกนำไปสอบในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราก็สอนเรียกได้ว่าใครที่รักในการทำอาหารและมีความฝันที่จะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองไม่ว่าจะที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ยคะสามารถติดต่อเข้ามาสมัครเรียนได้เลยครับผมกับหลักสูตรช่างอาหารไทยนะครับของวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับหรือว่าโรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นเองนะครับมั่นใจเลยนะฮะหลักสูตรนี้สอนจนเป็นสอนจนเก่งแน่นอนนะครับสนใจสมัครนะครับโทรมาได้เลยนะฮะที่026827644นะครับหรือ0922658968ครับขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคุณสามารถเลือกเรียนที่กรุงเทพหรือเชียงใหม่ก็ได้นะมี2สาขานะฮะใช่แล้วค่ะโอเคครับใครฟังแล้วสนใจอยากเรียนหลักสูตรช่างอาหารไทยเรียนแล้วรู้จริงเก่งจริงทุกขั้นตอนติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่แจ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วมาเป็นช่างอาหารไทยแบบกูรูมืออาชีพกันค่ะ
กลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันอังคารนะคะเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมนูในวันนี้เนี่ยเป็นเมนูอาหารเช้าสุดง่ายจริงๆครับกับเมนูแฮชบราวน์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเริ่มจากอะไรครับเติบง่ายๆเลยแต่แบบมีความเขาเรียกว่าหรูหราแบบง่ายเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเมนูง่ายๆของเชฟประจวบและเท็ดดี้ในวันนี้นะครับมันฝรั่งผัดกับกุนเชียงและไข่แดงครับมีรสใหม่ได้หรือยังนะอาจารย์อย่างนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะวันนี้พูดมาขนาดนี้วันนี้ขออนุญาตเปิดด้วยสินค้าใหม่เลยดีกว่าครับ Battenberg Row นะฮะรสสตรอเบอรี่ครับเปรี้ยวเหมือนกันหวานนิดๆแล้วก็หอมสตรอเบอรี่มากๆเลยอันนี้ชื่อว่าม็อกค่าโรครับดูไส้ข้างในฮะคุณเห็นสีน้ำตาลไหมครับไม่ใช่ไส้ม็อกค่านะครับเป็นไส้โกโก้ไส้นูเทลล่า